ปัญหาเรื่องของสลากออนไลน์ที่ล่าสุดเนี่ยมีคนไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลาก plus แล้วปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่1นะคะทีนี้เนี่ยจะเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่ากลับโดนไล่ออกมาค่ะบอกว่ายังขึ้นเงินไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะไงยังไม่ให้รับของสลากพันจะไม่ให้รับนะครับอะไรไหมคะเดี๋ยวเพราะหนูเป็นลูกค้าจากซื้อสลากเหมือนกันพี่ขออนุญาตนั่นแหละยังไม่ให้รับหนูเป็นประชาชนนะพี่เป็นประชาชนที่ประชาชนหรือเป็นของคนของกองสลากพัดก็เอาออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไปข้างนอกก่อนพี่ต้องให้เหตุผลมากกว่าลงก็ให้เหตุผลแล้วไงตลาดของสลากพัดวันจันทร์วันเดียวจบเขามีมติเรียบร้อยแล้วทั้งดีเอสไอทั้งต้องไหนคะหนูอยากได้ความหนูอยากได้ความได้ปากยืนยันเหมือนกันจากดีเอสไอเหมือนกันว่าเขาสามารถมารับเงินวันนี้ได้ไอตรงไหนที่มีหลักฐานตรงนี้มายืนยันกับหนูได้ไหมต้องให้ผอ.สั่งผอ.เขาสั่งแล้วคือผอ.เขาสั่งแล้วว่าสลากของทุกใบของที่เป็นสลากพัดตั้งแต่รางวัลที่1ไปถึงรางวัลเล็กวันจันทร์ที่2ค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดที่ผ่านมางวดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะมีลอตเตอรี่หมายเลข297411ทีนี้เนี่ยถูกรางวัลก็พยายามไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ DSI ออกให้มาด้วยแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไล่ออกมาด้วยท่าทีโวยวายแล้วก็ไม่ยินยอมให้ขึ้นเงินนะคะบอกว่ากองสลาก plus ถ้าจะขึ้นเงินไปรอวันจันทร์เนี่ยค่ะซึ่งทีมข่าวเราได้ติดต่อไปที่สาวที่ถูกรางวัลที่1นะคะคือนางสาววิภาดาเกล้ากลิ่นแฟนของนางสาวบรรวิสาสันตประดิษฐ์ผู้ที่ซื้อสลากเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางคุณพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลากพลัสโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวดีกับเธอแล้วก็แฟนนะคะบอกว่าถูกรางวัลที่1เธอบอกตอนนั้นเนี่ยดีใจมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะถูกรางวัลใหญ่2งวดติดนะคะคืองวดก่อนหน้าเพิ่งจะถูกรางวัลที่2ไปได้เงินไป 400,000 แล้วก็น็อตกองสลากบอกด้วยว่าจะเดินทางมารับสลากตัวจริงเองแล้วก็นำไปขึ้นเงินหรือว่าจะรอเงินโอนเข้าวันอังคารที่7นี้ซึ่งเธอบอกดีใจมากก็คืออยากเดินทางมารับด้วยตัวเองค่ะดังนั้นพอเธอมาที่สำนักงานกองสลาก plus เพื่อจะรับสลากตัวจริงก็มีเจ้าหน้าที่ DSI อยู่ด้วยทุกขั้นตอนนะคะให้เซ็นเอกสารต่างๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นเงินรางวัลซึ่งวันที่เธอรับสลากตัวจริงก็คือช่วงบ่ายวันที่2กุมภาพันธ์ทำให้เธอต้องไปขึ้นเงินรางวัลไม่ทันนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปในเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ทีนี้พอเธอมาถึงที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อยู่ที่สนามบินน้ำนะคะใส่เสื้อยืดของกองสลากพลัสไปด้วยเพราะว่าเป็นเสื้อที่น็อตเนี่ยให้มาปลอบใจที่ไม่ได้นำเงินมาให้ในการถ่ายรูปทีนี้พอเข้าไปก็ไปรับบัตรคิวมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตามคลิปเนี่ยแหละค่ะบอกว่าถ้าเป็นสลากของกองสลากพลัสยังไม่ให้ขึ้นเงินค่ะและเจ้าหน้าที่ก็แสดงท่าทีไล่เธอกับแฟนไปจากจุดรับคิวไล่ออกไปจากห้องซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ฟังเหตุผลหรือว่าไม่ได้ขอดูเอกสารอะไรเลยทั้งที่เธอเนี่ยพยายามจะยื่นให้ดูว่าเอกสารมีหมดมีตามขั้นตอนทุกอย่างมีลายเซ็นถูกต้องมีทั้งลายเซ็นของน็อตกองสลากพลัสแล้วก็มีลายเซ็นของทางเจ้าหน้าที่ DSI ครบถ้วนทีนี้พอเธอถูกไล่ออกมาเธอยอมรับตอนนั้นนะคะบอกนาทีนั้นเนี่ยงงแล้วก็ตกใจมากค่ะเพราะว่าโดนไล่ออกมาต่อหน้าคนอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ออกมาแล้วทำไงก็เลยติดต่อกลับไปที่น็อตกองสลากพลัสแล้วก็ทนายความของน็อตค่ะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเธอบอกมีเจ้าหน้าที่คนนึงมากระซิบเธอบอกว่าให้ลองเปลี่ยนเสื้อกองสลากพลัสออกแล้วเข้าไปใหม่เธอก็ทำตามนะคะแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนชุดก็แล้วแต่ถูกไล่ออกมาเหมือนเดิมค่ะนี่2ครั้งนะคะทีนี้ครั้งที่3ทางทนายความของคุณน็อตคุณสุภชัยทิพย์สิทธิ์เนี่ยมาถึงก็เลยไปช่วยเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยินยอมนะคะทีนี้ทนายความไปคุยเนี่ยบอกว่าขอเหตุผลที่ไม่ให้ผู้ถูกรางวัลที่1ขึ้นเงินทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกอะไรนะคะบอกแค่ว่าต้องไปคุยกับฝ่ายกฎหมายซึ่งทนายความก็พยายามอธิบายว่าสลากนี้เนี่ยถูกต้องสามารถขึ้นเงินได้ทำไมถึงไม่ยอมซึ่งคุยกันนานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจนทนายเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ยอมให้ขึ้นเงินจะไปแจ้งความ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปรึกษากันก่อนแล้วก็มาบอกว่าสามารถขึ้นเงินได้เนี่ยค่ะกว่าจะขึ้นเงินได้นะคะทีนี้เธอก็เลยบอกว่างงแล้วว่าทำไมตอนแรกถึงไม่อนุญาตทำไมต้องมาโวยวายขนาดนั้นแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุยปรึกษากันก็ไม่เห็นจะต้องมีการโทรไปสอบถามอะไรกับใครซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นเงินได้ค่ะค่ะมาถ้ามาจากกองฉลากพัดเนี่ยกลับไปก่อนเลยครับคุณนัทเขาโดนอายัดเงินในบัญชีอยู่ไม่จ่ายครับเขาไม่ยอมแม้แต่จะดูเอกสารที่แฟนหนูจะยื่นให้เขาปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ต้องมันจันนะลุงมติมาฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบักมืออย่างเงี้ยแบบไปออกไปไปให้หมดเลยมาวันจันทีเดียวไปให้หมดเลยกลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีแรกเขาก็ยังไม่ยอมค่ะทนายแบบว่าต้องเสียงดังว่าขอผมมาขึ้นฉลากครับสรุปว่าจะให้หรือไม่ให้ลูกค้าของผมแล้วเขาก็ไปคุยกันอยู่3คนอยู่ตรงมุมอยู่ดีๆก็มาบอกว่าโอเคโอเคยอมจ่ายอ่ะให้ไปรับเงินคนเดียวแล้วหนูถามว่าแล้วพี่จำไม่ได้เหรอที่พี่ว่าพวกหนูอ่ะจำไม่ได้ก็บอกจำไม่ได้แล้วนั่นหนูก็เลยว่าถ้าพี่จำไม่ได้หนูขอชื่อพี่ได้ปะเพราะหนูจะเอาไปหนูจะเอาพี่ออกหนูพูดนี้แหละคุณน่าจะคิดก่อนพูดด้วยคุณอยู่ในระดับนั้นแล้วอะความคิดของคุณมันน่าจะเยอะกว่านี้จริงๆอะยอมดูเอกสารยอมทำตามขั้นตอนไม่ใช่ทำตามอำนาจอะค่ะเนี่ยค่ะซึ่งคุณวิภาดานะคะก็เป็นแฟนของผู้ที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารรับรู้เพียงแค่ว่ามีการตรวจสอบกองสลัก plus แต่เธอก็บอกว่ามั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสลากที่ขายในงวดดังกล่าวเพราะว่างวดก่อนหน้านั้นที่เธอถูกรางวัลที่2เธอก็ซื้อกับกองสลาก plus ก็ได้เงินตามปกติแต่ก็มีสิ่งที่เธอไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนะคะว่าไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้กับประชาชนทำให้เธอเสียความรู้สึกแล้วก็เกิดความอับอายด้วยล่าสุดนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเธอก็โพสต์เป็นภาพที่ไปนั่งทานข้าวกับคุณน็อตกองสลัก plus นะคะแล้วก็มีการเขียนข้อความว่าขอบคุณที่เข้ามาดูแลความรู้สึกที่เสียไปกับกองสลักรัฐนะคะซึ่งคุณน็อตก็ลงภาพเดียวกันเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพาลูกค้าและครอบครัวมาเลี้ยงซับน้ำตาที่ถูกรางวัลที่1ครับในขณะที่พันโทหนุนสรรสนาคมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงระยาวเลยนะคะผ่านทาง Facebook ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าช่วงก่อนออกรางวัลในงวดวันที่1กุมภาพันธ์สำนักงานสลากได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ว่าสลากงวดดังกล่าว DSI จะยึดอายัดไว้ทั้งหมดและสลากที่ถูกรางวัล DSI จะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถูกรางวัลค่ะดังนั้นในวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ที่สวมใส่เสื้อลายกองสลาก plus นำสลากงวดนั้นมาขอขึ้นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากจึงไม่สามารถจ่ายรางวัลให้ได้ในทันทีเมื่อผู้ที่นำสลากมาขอรับเงินรางวัลนะคะแสดงเอกสารบันทึกรับต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการลงนาม3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือว่ากองสลาก plusผู้ติดต่อขอรับต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลและตัวแทนจาก DSI เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากจึงประสานไปที่ DSI เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นก็ได้จ่ายรางวัลที่1ให้กับผู้ที่ถือสลากมาขึ้นเงินรางวัลทันทีนะคะเนี่ยค่ะก็มีการชี้แจงแบบนี้ค่ะซึ่งทันทีที่ทางกองสลากโพสต์คำชี้แจงนะคะทางผู้ที่ถูกรางวัลก็โพสต์กลับทันทีบอกว่าอย่าโทษ DSI ว่าไม่ได้ประสานกับกองสลากพวกคุณไม่ยอมดูเอกสารที่เธอเอาไปให้ดูตั้งแต่แรกมาดูตอนที่คุณน็อตส่งทนายไปคือถ้าดูตั้งแต่แรกเนี่ยคงไม่จบแบบนี้นะคะอย่ามาพูดว่าฝากขอโทษแค่เรื่องล่าช้าไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับคำพูดของพวกคุณแล้วก็พฤติกรรมแย่ๆของทางกองสลากเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะก่อนที่จะขึ้นรางวัลได้นี่ก็เป็นดราม่าอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะ